ใส่หน้ากากกันมาหลายปีแล้ววันนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะได้ถอดหน้ากากกันแล้วครับสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B รีวิวอะไรที่ผมซื้อมาใช้เองถูกคุ้มและดีจะมารีวิวไว้ช่วงนี้นะครับถึงโรคโควิดจะกลายเป็นโรคประจำถิ่นแต่เรื่องสุขภาพและความปลอดภัยก็ยังสำคัญอยู่ครับจะออกไปไหนมาไหนหรือใครเข้าบ้านออกบ้านเข้าร้านออกร้านเราเนี่ยเราก็ยังคงต้องรักษาความสะอาดและฆ่าเชื้อเพื่อความปลอดภัยในพื้นที่อยู่และสถานที่ที่ยังต้องมีคนไปใช้เยอะๆโรงเรียนร้านอาหารโรงแรมหรือโรงงานโอ้ยแล้วถ้าต้องไปพ่นยาทำความสะอาดฆ่าเชื้อทุกครั้งที่มีคนเข้าออกหรือทำทุกวันเนี่ยแล้วต้องไปจ้างบริษัทมาทำเนี่ยรับรองครับทุนหายกำไรหดและสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะพ่นฆ่าเชื้อด้วยตัวเองวันนี้ผมจะมารีวิวเครื่องพ่นฆ่าเชื้อจาก Hoover ตัวนี้เลยครับเอาจริงๆนะสำหรับอุปกรณ์ของ Hoover เนี่ยเราแทบไม่ต้องพูดถึงเลยนะเพราะว่ามีชื่อเสียงแล้วก็รู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับทั้งในประเทศแล้วก็ในต่างประเทศบ้านผมเองเนี่ยก็มีอุปกรณ์ของ Hoover อยู่หลายชิ้นเลยนะอย่าง Hoover Spotless Go ที่เป็นเครื่องฟอกเบาะซักผมเฉพาะจุดหรืออย่างตัวโปรดของคุณกล้วยที่เป็นตัวนี้ Hoover Jet ที่ใช้ทั้งดูดฝุ่นแล้วก็ถูพื้นและอย่างนึงเลยนะครับที่ผมเลือกอุปกรณ์ของ Hoover เนี่ยเพราะแบตเตอรี่เนี่ยเขาใช้รวมกันได้ครับซึ่งเพื่อนๆสามารถดูจากกล่องได้นะครับว่าเป็น One Power System หรือเปล่าเพราะนั้นนั่นแหละนะคือปัญหาของอุปกรณ์ไร้สายหลายๆตัวนะครับที่มีแบตเตอรี่ฝังอยู่ในตัวเวลาที่เราเอามาใช้งานแล้วสักปี2ปีครับแบตเตอรี่มันเสื่อมเนี่ยต้องส่งศูนย์บริการอย่างเดียวเลยนะซึ่งบางครั้งมันก็หลุดประกันไปแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นของ Hoover เนี่ยเราก็ซื้อแค่แบตเตอรี่ตัวนี้มาเปลี่ยนได้เลยครับหรือใครทำงานนานๆไม่อยากหยิบไปชาร์จบ่อยๆก็ชาร์จไว้หลายๆก้อนครับแล้วเดี๋ยวมาสลับใช้รวมกันก็ได้นะเพราะฉะนั้นเราจะมาแกะกล่องดูเจ้าเครื่องพ่นสเปรย์ฆ่าเชื้อ Electrostatic Sprayer ของ Hoover ตัวนี้กันเลยครับมาดูอุปกรณ์ที่อยู่ในกล่องกันนะครับแน่นอนครับมาพร้อมกับคู่มือนะครับแล้วก็นี่คือตัวพ่นสเปรย์ของ Hoover นะครับขนาด 0.5 แกลลอนนะครับซึ่งถ้าใครเคยใช้รุ่นก่อนหน้ามาแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของ Hoover เลยนะมาพร้อมกับฟังก์ชันใหม่ๆนะครับนั่นก็คือเราสามารถปรับหัวพ่นได้ครับทุกคนดูนะในชุดอ่ะเขาจะมีกุญแจแบบนี้มาให้ครับซึ่งกุญแจตัวนี้ไว้สำหรับถอดเปลี่ยนนะครับหัวพ่นครับตอนนี้เขาใส่หัวพ่นตัวสีแดงมาให้เรานะครับหน้าตาเป็นแบบนี้หัวอื่นๆนะครับก็เก็บอยู่ตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแกะมาให้ดูนะครับมีมาทั้งหมดตรงนี้นะ4หัวสีแดงตัวนี้40ไมครอนนะครับส่วนสีดำตัวนี้นะ65ไมครอนสีเขียว85ไมครอนแล้วก็สีน้ำเงินเนี่ย160ไมครอนครับซึ่งถ้าใครจำไม่ได้นะครับบนหัวเขาจะเขียนขนาดรูให้เราด้วยนะครับมาพร้อมกับแบตเตอรี่ตัวใหญ่สุดของ Hoover เลยครับขนาด 4.0 แอมป์อาวเวอร์แล้วก็มีแท่นชาร์จพร้อมกับอะแดปเตอร์ของ Hoover มาให้อีก1ชุดแล้วก็อันนี้ก็คือสายสะพายนะครับเครื่องพ่นยาฆ่าเชื้อของ Hoover Electrostatic Sprayer แตกต่างจากเครื่องตัวอื่นยังไงนะครับตัวนี้มันจะมีการสร้างประจุไฟฟ้าลงไปในตัวของเหลวหรือน้ำยาของเราด้วยนะครับซึ่งทำให้ของเหลวที่อยู่ภายในมีอนุภาคประจุไอออนลบครับเวลาที่พ่นลงไปในวัสดุต่างๆนะตัวน้ำยาของเราเนี่ยก็จะไปเกาะแล้วก็ติดบนพื้นผิวดีมากขึ้นครับการใช้งานนะครับตัวเครื่องก็ไม่ได้หนักมากนะครับสามารถสะพายได้แบบนี้นะครับแล้วก็บนตัวเครื่องเนี่ยเขาก็จะมีตัวสายคล้องมือมาให้เราแบบนี้ด้วยนะครับทุกคนครับตัวสายคล้องมือเนี่ยเราต้องใส่ทุกครั้งที่ใช้งานนะครับเพื่อป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิตจากระบบอิเล็กโทรสแตติกซึ่งเมื่อเราใส่สายคล้องมือตัวนี้แล้วเนี่ยละอองน้ำยาจะไม่มาเกาะบนตัวเราครับตรงด้านหน้านี้นะครับก็จะมีฝาปิดนะครับสำหรับเติมน้ำยานะครับแล้วก็ด้านข้างนะครับก็จะเป็นสวิตช์ออนออฟสำหรับเปิดเครื่องครับการทำงานของเครื่องนะครับควบคุมการเปิดปิดนะครับโดยการกดปุ่มด้านบนตรงนี้ครับและตอนนี้นะครับเราจะมาทดสอบการใช้งานกันดูนะครับอย่างแรกเลยนะครับเราต้องชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มก่อนนะครับแล้วก็เสียบลงไปครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะเติมน้ำยาฆ่าเชื้อนะถ้าจริงๆแล้วเพื่อนๆสามารถใช้น้ำยาฆ่าเชื้อที่มีขายอยู่ตามอินเทอร์เน็ตได้เลยนะแล้วแต่ใครอยากจะใช้แบรนด์ไหนยี่ห้อไหนนะครับแต่จริงวิธีที่ง่ายมากๆวิธีนึงคือเราสามารถใช้แอลกอฮอล์แบบนี้แหละนะซึ่งแอลกอฮอล์แบบนี้นะครับเพื่อนๆสามารถใช้เพียวๆได้เลยนะครับนี่ครับผมก็จะใส่ไปนะทีนี้ครับเราก็เลือกหัวสเปรย์ที่เราอยากใช้พ่นนะครับวันนี้ผมจะพ่นตัวเล็กสุดเลยนะครับก็คือ40ไมครอนนะครับเพราะผมอยากจะให้มันออกมาเป็นหมอกนะผมก็จะใส่ไปนะครับเขามีกุญแจมาให้นะครับเราก็ขันเข้าไปให้แน่นนะฮะเพื่อนๆครับดูนะครับนี่คือละอองจากตัวหัวสีแดงนะ40ไมครอนนะครับจะประมาณนี้นะครับต่อมาจะเป็นตัวหัวสีดำ65ไมครอนนะครับนี่นะครับวิวงมันจะกว้างกว่าทุกคน
ตัวนี้จะได้พื้นที่ในการกระจายวงกว้างกว่านะดูสิมาดูหัวสีเขียวนะครับ85ไมครอนครับอันนี้ก็จะวงกว้างขึ้นอีกนะแต่ละอองเม็ดจะใหญ่กว่าเมื่อสักครู่นะครับโหเม็ดใหญ่มากละอองอันนี้เห็นละอองเป็นเม็ดๆเลยนะดูสิแล้วนี่ครับคือหัวใหญ่สุดนะสีน้ำเงินนะครับตัวนี้160ไมครอนนะครับเดี๋ยวดูสีจะเป็นยังไงนะอันนี้น่าจะได้พื้นเปียกเลยครับลองดูละอองออกมาใหญ่มากขึ้นนะฮะคือถ้าเป็นละอองแบบ160ไมครอนนี่คือก็เปียกอยู่นะครับได้พื้นเปียกอยู่ครับทีนี้พื้นเปียกก็ไม่ต้องกลัวครับเพราะว่าเรามีฮูเวอร์เจ็ตครับฮูเวอร์เจ็ตอันนี้เราจะพ่นแบบผ่านๆดูนะครับว่าละอองจะไปเกาะที่กระจกไหมนะถ้ามองด้วยตาเปล่าเนี่ยจะเห็นว่ากระจกไม่เปียกครับแต่พอเราเอามือลูบลงไปอ่ะเพื่อนๆจะรู้สึกได้ครับว่ามันมีน้ำยาเกาะอยู่นะซึ่งปริมาณน้ำยาอย่างนี้จะไม่ทำให้เฟอร์นิเจอร์ของเราเปียกครับทีนี้หัวตัวเดียวกันนะครับผมจะลองพ่นจ่อๆดูนะครับครับประมาณนี้เพื่อนๆก็จะเห็นว่ามีหยดน้ำขึ้นนะครับนี่ครับแล้วก็อันนี้คือเปียกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครไม่อยากให้เฟอร์นิเจอร์ของเราเปียกนะครับก็พ่นมันผ่านนะครับไม่ต้องพ่นจ่อนะฮะความปลอดภัยนะของเล่นล่งของเล่นลูกอะไรต่างๆนะครับเราก็มาพ่นไว้ได้นะครับเด็กๆเอาไปเล่นที่สวนสาธารณะมานะครับใครทำรถโดยสารรถตู้เป็นอู่เป็นคาแคร์นะก็ใช้แบบนี้ในรถได้เลยครับกรณีที่เพื่อนๆใช้ไปครับแล้วน้ำยามันไม่ออกนะครับหรือว่ามันออกแบบนี้นะครับแปลว่าน้ำยาในเครื่องเนี่ยใกล้หมดแล้วครับใช้งานเสร็จแล้วนะครับให้เอาตัวสารเคมีนะครับหรือน้ำยาต่างๆออกจากเครื่องให้หมดนะครับแล้วก็ล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับรีวิวก็ให้ดูแล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้ Hoover Electrostatic Sprayer นะครับผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะเพื่อนๆไปสั่งซื้อกันเองได้เลยนะครับและขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามชมครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งพาผมไปยอด 600,000 Subscribe อย่าลืมไปติดตามใน TikTok รวมถึง LINE Official ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายอย่าลืมกด Subscribe Cry และอย่าลืมกด Like แชร์กันไปให้ผมด้วย